สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ประจำวันที่5พฤษภาวันนี้เหมือนเดิมเป้าหมายของเราคือทำกำไรให้ถึง100เหรียญมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะทำได้หรือเปล่าก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับก็เมื่อวานนะทุกคนอุ๊ยแป๊บหนึ่งไม่ทันได้พูดอะไรได้จุดเข้าแล้วโอเคครับเริ่มไลฟ์มาไม่ถึง10นาทีได้จุดเข้าแล้วฮะก็ไม้แรกของเราในวันนี้ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงที่จริงก็ไม่ได้เชิงว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเป็นเทรนขาลงดูดีอยู่นะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงก็แรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมตอนนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับโอ้โหวันนี้เริ่มไลฟ์มาไม่ถึง10นาทีได้แล้วไม้แรกโอ้โหเข้มไปทีหนึ่งเราได้กำไรมา85เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีก15เหรียญโอเคครับเดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเทรดที่20เหรียญนะทุกคนถ้าชนะผมจะได้กำไรมาประมาณ16เหรียญซึ่งรวมกับ85เหรียญที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้ผมก็จะได้กำไรมาถึง100เหรียญตามเป้าของผมวันนี้พอดีเลยนั่นเองโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนโครงสร้างมีความผันผวนสูงมากมีสิทธิ์ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ลงต่อแล้วเป็นไซด์เวย์ออกมาแบบนี้ได้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟภาพรวมวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับราคาปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็อย่างที่เราดูกันไว้นะครับถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงก็แปลว่าโดยรวมกราฟน่าจะวิ่งลงได้ดีนะเพราะฉะนั้นเท่ากับกราฟตรงนี้ที่มันกำลังใกล้จะกลับตัวลงแล้วนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มไปอีกเขาว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับเอาแล้วฮะทุกคน ความยากมันเริ่มมาละโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะไม้ที่3ผมจะเทรดที่50เหรียญถ้าชนะมันจะกู้คืน20เหรียญที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก20เหรียญก็เท่ากับผมก็จะทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้ได้พอดีโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อไปตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะผมจะเทรดขึ้นดูกันว่าจะเป็นยังไงชิปโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยคือมันไม่ได้อยู่ในทรงของเทรนขาขึ้นนะทุกคนมันแค่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแอคชั่นการวิ่งขึ้นมันสตรองมากๆเลยนะดูดิเห็นไหมแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดย่อตัวลงมาซึ่งก็เหมือนจะย่อลงมาลึกสุดแล้วนะครับเห็นไหมกราฟลงมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงซื้ออยู่มาก
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็เดินผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับปรบมือเลยทุกคนโอ้โหวันนี้เราจบสวยอีกแล้ว Very good ยกนิ้วให้เลยโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,111 เหรียญกับ50เซนต์แล้วครับโอ้โหพอร์ตมีแต่เลข1เท่มากโอ้หรือว่าวันนี้เราทำกำไรมาได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมืออีกรอบหน่อยฮะทุกคนสุดยอดยอดมากโอเคครับผมตอนนี้โดยรวมในชาเลนจ์นี้เราทำกำไรไม่ได้ถึง 1,087 เหรียญแล้วครับหรือว่าเราพิชิตกำไร 1,000 เหรียญแรกได้แล้วนะเด็กครับโอ้โหขอเสียงปรบมืออีกรอบฮะวันนี้ปรบมือทีเลยเรามาถึง1ใน10ของเป้าหมายทั้งหมดที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะทุกคนเราทำ 1,000 เหรียญได้อีก9รอบเราก็จะพิชิต 10,000 เหรียญที่เราตั้งเอาไว้ได้แล้วเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวอดทนไว้โอเคครับก็นี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะทุกคนโอ้โหโตสวยมากๆเลยทุกคนโตตามเกณฑ์เลยนะครับเห็นไหมเส้นสีแดงนี้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนะทุกคนก็คือพอร์ตเราโตตามค่าเฉลี่ยเลยไม่ได้โตเร็วไปแล้วก็ไม่ได้โตช้าไปนะโตตามเกณฑ์พอดีเป๊ะๆ เลยนะฮะอู้Very good นะครับ Very good มากๆเลยนะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรด Binary ของผมในวันนี้นะทุกคนก็โอ้วันนี้เป็นวันที่10ใน Challenge แล้วในวันที่10นี้เราก็ทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญหรือว่าทำได้ถึง1ใน10ของเป้าหมายทั้งหมดของเราแล้ววันนี้ผลงานเราดีมากทุกคนผลงานเรายอดเยี่ยมมากๆก็ขอให้มันเยี่ยมอย่างนี้ไปตลอดรอดฝั่งนะดูกันนะว่ามันจะอยู่จบไหมพอร์ตนี้หรือว่ามันจะแตกก่อนกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะโอเคก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลฟ์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนั่นหมายถึงรวมถึงถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะถ้าเพื่อนๆจะเทรดเงินจริงให้เพื่อนๆศึกษาให้ดียอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนที่จะเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราต้องศึกษาเราต้องหาความรู้ด้วยนะเราถึงจะสามารถชนะตลาดได้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับผมสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม